ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสปกติถ้าพูดถึงตับบดดีกว่ามันทานคู่กับอะไรครับปกติส่วนมากเขาจะเอามาปาดทานคู่กับขนมปังปิ้งอร่อยมากเรียกน้ำย่อยทานเล่นอะไรอย่างนั้นจากนั้นนะคะอยากจะบอกนี่คือเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเพื่อความเนียนของตับเราใส่เนยเพิ่มลงไปอีกโอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากินอร่อยๆ เนี่ยคือเนย สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเมื่อก่อนเราจะแข่งกันทำอาหารเดี๋ยวนี้ไม่แข่งแล้วทำไมไม่แข่งเลยครับเจ๊พูดเหมือนแบบแพ้บ่อยมันน้อยใจหรือแบบมันเสียใจทำไมนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับทัศนคติจริงๆนะคนเราถ้ามันมีใจผูกใจเจ็บว่าเออฉันแพ้บ่อยอย่างเงี้ยก็จะมีอารมณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ความอร่อยเราไม่ได้วัดผลกันที่แพ้ชนะเพราะความอร่อยชนะเสมอนี่ไง นอกจากคุณจะถาโถมใส่ผมแล้วคุณยังเอาคีย์เวิร์ดผมไปด้วยเนี่ย คุณมาไหนๆก็มาช่วยกันทำเมนูเพื่อที่จะได้เป็นเมนูที่อร่อยนะฮะความอร่อยของวันนี้ดีกว่าความอร่อยของวันนี้เป็นความอร่อยแบบสูตรต้นตำรับแต่มีการเพิ่มวัตถุดิบเอาอย่างนี้ดีกว่าคือวันนี้เราไปแบบสายฝรั่งเลยอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งแบบทานเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่อาหารฝรั่งทานเล่นอะไรเต๊ะๆนะพาเต้นาฬิกาปะอ๋อพาเต้มันคืออะไรนะต้องออกเสียงว่าพาเต้ใช่มันเป็นตับบดแต่ตับบดเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดเป็นตับบดสูตรแบบออริจินอลจริงๆอ่ะก็จะแบบมีใส่แบบคอนยักษ์ใส่แบบเชอร์รี่บรันดีใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหลือแล้วระเหยมันระเหยออกไปไม่ได้เมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยตับบดของเราเนี่ยเป็นตับบดสูตรที่เรียกได้ว่าใส่ผงบิ๊กวิงลงไปเฮ้ยคุณเอามารวมกันได้ยังไงอ่ะอร่อยนะโอ้ตับบดปกติว่าอร่อยแล้วนี่ถ้ามีบิ๊กวิงเข้าไปด้วยมันจะเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆนะใช่แล้วอร่อยเลยเข้ากันดีกับตับด้วยมาดูดีกว่าวันนี้ใครจะได้เป็นคนทำใครจะได้เป็นคนสั่งเมนูแบบนี้ผมขอยอมแพ้เลยดีกว่าอ่ะคุณทำไม่ปล่อยกดต้องเป็นกดต้องเป็นกดเราออกกันไกลอ่ะโอเคหนึ่งสองสามอ้าวลืมไหนบอกว่าอยากทำยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้แล้วมาทำแบบนี้กับคุณนานาได้ยังไงไม่น่ารักเอาซะเลยลืมโอเคโอเคครับตับบดบิ๊กวิงครับผมเมนูในวันนี้ขอเสนอตับบดบิ๊กวิงเมนูอาหารทานเล่นสไตล์ฝรั่งที่อุดมไปด้วยสารอาหารชั้นดีและคุณประโยชน์มากมายจากตับไก่ที่นำมารังสรรค์ให้กลายเป็นตับบดบิ๊กวิงรสชาติละมุนลิ้นที่สามารถทาบนขนมปังกรอบจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับตับบดบิ๊กวิงโอ้โหปกติถ้าพูดถึงตับบดดีกว่ามันทานคู่กับอะไรครับปกติส่วนมากเขาจะเอามาปาดทานคู่กับขนมปังปิ้งอร่อยมากเรียกน้ำย่อยใช่ทานเล่นอะไรอย่างนั้นแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยหลายๆสูตรก็จะบอกว่าให้เอาตับไปแช่นมก่อนเอาเส้นเลือดออกหมดต้องดึงเขาออกเพราะเขาบอกว่าเส้นเลือดนี่อาจจะทำให้มีกลิ่นใช่เราก็เอาแบบเอาง่ายแล้วกันเอาง่ายแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอร่อยเพราะทำทดลองแล้วเฮ้ยคุณจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณเทสตลอดใช่ไหมฮะใช่ขั้นตอนการทำนะคะเราจะใช้ตับไก่ค่ะใส่ลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมีเวลาคุณหมักข้ามคืนได้แต่ถ้าไม่มีเวลา15นาทีขั้นต่ำ15นาทีอันนี้แอลกอฮอล์สำหรับทำอาหารนะคะวันนี้เป็นบรันดีอันนี้ใส่ลงไปนิดนึงละกันอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยให้หอมขึ้นนะใช่เครื่องเทศของเราวันนี้ใช้เป็นเครื่องเทศแห้งนะคะใช้ทามโรสแมรี่แล้วก็พริกไทยดำบุบนะคะกระเทียมกลีบ2กลีบชื่อของเราคือตับบดบิ๊กวิงเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบวันนี้ไม่ได้ใช้เอามาหมักไก่นะเอามาทำตับบดใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยคือแค่นี้เอาไปย่างก็อร่อยแล้วนะ
แต่ไม่ใช่โอเคอ่ะเราทิ้งไว้อย่างนี้ถ้ามีเวลาจริงๆก็คือเข้าตู้เย็นใส่ชิ้งฟิล์มก่อนใช่ค่ะเข้าตู้เย็นนะฮะแล้วก็พักคืนหนึ่งใช่ค่ะแต่ถ้าแบบวัยรุ่นใจร้อนนะฮะมันก็โอเคแล้วประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงขอ15นาทีนะโอเคครับหอมมากๆเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ตับบดที่เราต้องการมันต้องเอาไปทำขั้นตอนสุดเด็ดก่อนใช่เราจะมาผัดครับวันนี้นะคะผัดเราก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะง่ายๆเลยนะฮะถ้าคิดถึงเรื่องผัดก็ต้องน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับหอมใหญ่นะครับตัดละเอียดแบบนี้เลยเราจะผัดจนหอมใหญ่ของเราหอมคือเปลี่ยนเป็นสีใสก่อนเอาละครับหลังจากหอมใหญ่ของเรานะฮะเริ่มสุกก็จะตามด้วยกระเทียมสับแล้วครับแม อันนี้ส่วนตัวเลยนะฮะผมชอบเอาใบกระวานแห้งเนี่ยลงไปผัดก่อนตั้งแต่ต้นเลยกลิ่นเขาจะได้ชัดมากๆเลยนะฮะโอเคโอ้หอมเลยเป็นไงล่ะแค่เขาโดนความร้อนจากนั้นครับผมนี่อย่างที่บอกเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่เจเจ้บอกจริงๆว่าถึงเราจะหมักแล้วเนี่ยการที่เอาให้เขามาโดนความร้อนเนี่ยกลิ่นของเขาก็จะได้เพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้ก็คือตับไก่นะฮะที่เราหมักกับผงบิ๊กวิงแล้วก็เครื่องเทศไว้ก็จะใส่ลงไปเลยครับเคล็ดลับของเราคือเราจะไม่ผัดจนกระทั่งตับของเราสุกจนแข็งเข้าใจที่พูดใช่ไหมเฮ้ยถึงผมจะไม่ใช่เซียนเครื่องในแต่ผมก็กินพาเท่นะคือเราหมายถึงว่าผัดจนกระทั่งผิวเขาพอเริ่มตึงๆเราจะยกลงมาใช่ไหมจากนั้นอะความร้อนที่มีอยู่ในตับอะมันจะทำให้ตับของเราอะสุกกำลังดีเองเดี๋ยวเราขอพริกหนึ่งทีก่อนนะเอาพริกเขาจะพริกขอพริกนะครับไม่ใช่พริกแม่คุณเท็ดดี้ได้แล้วเท็ดดี้เอาละครับสังเกตดูนะฮะตอนนี้เจ๊กำลังพริกอีกด้านหนึ่งนะครับพอเราพริกครบปุ๊บนะฮะอันนี้วิปปิ้งครีมนะฮะสำหรับทำอาหารเราจะใส่ลงไปเลยนี่คนๆครีมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มเครื่องเทศอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ชอบมากๆเลยและเข้ากันดีกับพวกครีมเบสนะฮะอันนี้จะเป็นนัทเมกหรือว่าลูกจันทร์ป่นครับใส่หน่อยมันก็จะเสริมกับตัวบิ๊กวิงด้วยนะแล้วก็อันนี้ส่วนตัวจริงๆฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ใส่ยังไม่หนำใจขอเพิ่มอีกนิดนึงครับก็คือพริกไทยดำนะฮะบุกๆแบบนี้เลยนี่เหมือนคุณทำมัสมั่นหรือเปล่าครับเนี่ยสีไม่ใช่ต้องลองชิมดูอ่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะยกลงมาจากเตาแล้วก็จะปัดค่ะโอเคปิดไฟนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรายกเตาออกก่อนระวังหนูบอกพี่ก็ได้เราจะเอาเจ้าตับของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปปัดแบบนี้กระเทียมใส่ลงไปเลยหอมเลยอร่อยจากนั้นนะคะอยากจะบอกนี่คือเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเพื่อความเนียนของตับเราใส่เนยเพิ่มลงไปอีกโอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากินอร่อยเนี่ยคือเนย ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษ
กับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด